สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษากับดิชานิตยาดวงแก้วค่ะช่วงนี้นะคะเริ่มต้นกันที่ที่ประชุมคณะกรรมการคุรุสภาเห็นชอบขอพระราชทานน้อมเกล้าน้อมกระม่อมถวายพระราชสมัญญาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาหรอบ28กรกฎาคม2567 พลตำรวจเอกเพิ่มพูนชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการครุสภา ภายหลังการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้มอบหมายให้ดรอมนวันวีรธรมโมเลขาธิการครุสภาแถลงผลการประชุมว่าที่ประชุมเห็นชอบการขอพระราชทานน้อมกล้าวน้อมกระหม่อมถวายพระราชสมัญญาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาหรอบ28กรกฎาคม2567และแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาขอพระราชทานน้อมก้า าวน้อมกระหมอ่อมถวายพระราชาสมัญญาโดยขั้นตอนการขอพระราชทานนามครั้งนี้จะมีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาขอพระราชทานน้อมกล้าวน้อมกระหมอ่อมถวายพระราชาสมัญญาโดยมอบสำนักงานคุรุสภาพิจารณารายชื่อคณะอนุกรรมการเสนอคณะกรรมการคุรุสภาพิจารณาต่อไปซึ่งผลตำรวจเอกเพิ่มพูนชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้มอบหมายให้ในายสุรศักดิ์พันจรเิญวรกุลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง ศึกษาธิการเป็นประธานคณะทำงานในเรื่องนี้ด้วยโดยคาดว่าการดำเนินงานเรื่องนี้จะเรียบร้อยภายในสัปดาห์หน้านอกจากนี้ที่ประชุมยังได้พิจารณาวาระลับ ที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานจรรยาบรณวิชาชีพครูเนื่องจากมีผู้ยื่นอุทธร,ร้องทุกมาย,ยังคุรุสภาจำนวน4รายซึ่งไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลรายชื่อได้โดยในจำนวนผู้ยื่นร้องทุกสี่รายนั้นที่ประชุมได้รับเรื่องอุทธรจำนวนสองรายและยกเลิกการอุทธรจำนวนสองรายโดยเป็นกรณีของข้าราชการครูที่ทำผิดจรรยาบรณวิชาชีพตั้งแต่สมัยยังเป็นครูผู้สอนจนก้าวเข้ามาสู่ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา แต่เมื่อมีการสอบสวนจนเสร็จสิ้นแล้วพบว่าความผิดไม่ร้ายแรงดังนั้นที่ประชุมจึงเห็นชอบให้ผู้ยื่นอุทธรสองรายดังกล่าวได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาต่อได้ทั้งนี้การพิจารณาโทษความผิดของครูสภาจะยึดหลักการว่าหากเป็นความผิดที่เกิดจากการล่วงละเมิดทางเพศเรื่องทุจริตและการทำร้ายร่างกายที่รุนแรงโดยหากพบหลักฐานความผิดในกรณีดังกล่าวอย่างชัดแจ้งและชัดเจนจะ ถูกยกเลิกและไม่ต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพใดๆให้ได้เลยอย่างเด็ดขาด